เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปนะคะน้องๆเป็นโจทย์งานพลังงานในข้อที่88ค่ะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะวัตถุมวล 0.2 กิโลกรัมตกจากที่สูง20เมตรวัตถุนั้นจะถึงพื้นด้วยอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาทีถ้ามีแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของอากาศเป็นดังรูปกราฟที่ให้โดย S คือระยะทางของการเคลื่อนที่ดูช้อยค่ะช้อยที่1 8ช้อยที่2 10ช้อยที่3 12ช้อยที่4 20ค่ะรูปนี้เป็นรูปกราฟที่โจทย์ให้มานะคะการคิดเราไปดูกันเลยว่าจะคิดยังไงในข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามหาว่าวัตถุที่ตกถึงพื้นเนี่ยจะตกถึงพื้นด้วยอัตราเร็วกี่เมตรดังนั้นเราจะลองมาวาดภาพกันก่อนว่าเหตุการณ์มันเป็นประมาณยังไงก็คือตอนแรกวัตถุมวลเท่านี้เนี่ยตกจากที่สูง20เมตรพี่ก็จะได้ว่าวัตถุที่มีมวลเท่ากับ 0.2 กิโลกรัมเนี่ยจะตกจากที่สูงลงมา20เมตรตรงนี้ก็เป็นพื้นนะคะถ้ามีแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของอากาศเป็นดังรูปในกราฟเนี่ยแสดงว่าจะมีแรงต้านอากาศทางนี้ถูกไหมแล้วเขาก็บอกว่าโดย S คือระยะทางการเคลื่อนที่ก็คือจากกราฟนั่นแหละแล้วเขาถามหาความเร็วที่ตรงนี้ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็เป็นเท่าไหร่โดยจุดเริ่มต้นตรงนี้เรารู้ว่า U มันถูกปล่อยลงมาดังนั้น U จึงเป็น0เมตรต่อวินาทีนั่นเองเมื่อพี่พิจารณาอย่างนี้พี่จะได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่1และตรงนี้เป็นจุดที่2ซึ่งในจุดที่1เนี่ยน้องๆลองดูซิว่ามันมีพลังงานอะไรบ้างคะก็มีพลังงานศัพท์แล้วจุดที่2ล่ะก็มีแต่พลังงานจลเพราะมันมีความเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการแต่ตรงนี้ไม่เป็นพลังงานศัพท์เพราะว่ามันมีความสูงไม่มีพลังงานจลเพราะว่าความเร็วมันเป็นศูนย์นั่นเองพี่ก็จะได้สมการที่ว่า WF ลบ WF เล็กจะเท่ากับซิกมา e 2ลบซิกมา e 1แล้วน้องๆดูซิว่าแต่มันอยู่ f ใหญ่มีหรือเปล่ามันไม่มีเพราะมันไม่มีแรงภายนอกมากระทำจึงเป็น0ส่วน WF เล็กคืออะไรล่ะคืองานจากแรงต้านแล้วน้องๆลองดูซิงานจากแรงต้านเราจะหาจากไหนเขาให้กราฟมาซึ่งงานจากแรงต้านเนี่ยเป็นกราฟระหว่าง f กับ s ตรงนี้แล้วระยะเนี่ยมาถึง20ก็คือตามที่โจทย์ต้องการเลยดังนั้นพี่จะหางานจากแรงต้านอันนี้ได้ไหมคะก็หาได้จากพื้นที่ใต้กราฟเลยก็แทนค่าตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูดังนั้นก็จะเป็นเซน1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานด้านนี้ยาว10ด้านนี้ยาว20ผลบวกด้านคู่ขนานจึงเป็น30คูณความสูงความสูงคือ2ก็จะคูณ2เมื่อคิดเลขออกมาจึงได้ว่างานเนี่ยจากแรงเสียดทานขออภัยค่ะจากแรงต้านอากาศเนี่ยจึงเป็น30นั่นเองเราได้แล้วว่างานคือ30จูลเมื่องานคือ30จูลเราได้ว่างานคือ30จูลแล้วก็แค่นำกลับมาแทนค่าในงานจากแรงต้านนั่นเองเป็นลบ30ก็จะเท่ากับซิกมา e 2มีอะไรล่ะเป็นพลังงานจลก็คือเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2ลบกับอะไร ep คือ mgh นั่นเองแทนค่าลงไปเลยค่ะมวลคือ 0.2 v ตรงนี้คือเราต้องการหาลบ mgh m คือ 0.2 g เป็น10 h เป็น20คิดเลขออกมาเราจะได้ตรงนี้เป็นลบ30ตรงนี้คือ 0.1 v กำลัง2ลบกับ40ได้ข้างไปตรงนี้จะเป็น10เท่ากับ 0.1 v กำลัง2เราจะได้ v เท่ากับ
ย้าย 0.1 ไปหารใช่ไหมคะจะเป็น100 v ใส่ถอดใส่สแควร์รูทให้กับ100จึงเป็น10เมตรต่อวินาทีนั่นเองดังนั้นในข้อนี้ความเร็วตรงพื้นตรงนี้เนี่ยเมื่อกระทบพื้นจึงเป็น10เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงกับช้อยที่2นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่จะสรุปให้นะก็คือว่าเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วปุ๊บเราก็นำโจทย์มาวาดภาพดูซึ่งเราจะเห็นเป็นจุดที่1กับจุดที่2หลักๆแล้วทีนี้เราจะได้สมการมาดังนี้แล้วเรามาพิจารณาว่า WF ใหญ่มีหรือเปล่าซึ่งพบว่ามันไม่มีเพราะมันไม่มีแรงภายนอกแต่มันมีงานจากแรงต้านโดยงานจากแรงต้านก็หาได้จากพื้นที่ใต้กราฟซึ่งเท่ากับ30จูลจากนั้นเราก็นำมาแทนค่าแล้วเราก็รู้ว่าที่จุดที่2เนี่ยมีแค่พลังงานจลและจุดที่1เนี่ยมีแค่พลังงานศักย์เราเลยนำมาเขียนนำมาแทนค่าว่ามีพลังงานอะไรบ้างจากนั้นก็แทนค่าตัวเลขต่างๆลงไปตามที่โจทย์ให้มาสุดท้ายก็จะได้ว่าความเร็วเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะซึ่งในข้อนี้ก็ตรงกับข้อที่2นะคะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสองระบวกแม้เลขบวกก็คือสองระบวกสี่อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยหรือตอบหนึ่งนั่นเองเป็นสองกำลังหนึ่งเนาะดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ